แล้วก็ท่านผู้ในการกองท่านผู้บริหารมหาลัยผู้ปฏิบัติงานนะครับพวกวันนี้ก็มีเรื่องที่จะต้องพูดนิดเดียวนะครับก็เรื่องแรกก็คืออยากจะขอบคุณทางด้านทางเทศบาลนะครับแล้วก็ทางตำรวจวันนี้ตำรวจไม่ได้มาในเรื่องของการจัดการจราจรในช่วงที่เราจะมีพิธีพระราชทานปิยบัตรนะครับซึ่งท่านรองบริหารได้รายงานให้ผมทราบว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับจากทางเทศบาลสันสุขแล้วก็จากทางตำรวจด้วยก็หมายความว่าเราก็เตรียมที่จัดการจราจรในมาเลยให้เรียบร้อยคือจัดที่จอดให้นะครับเนื่องจากที่จอดไม่พอก็ไปหาข้างนอกก็มีที่ตักที่หาดแล้วก็ที่ตลาดแล้วเราอะไรก็จะจัดรถวิ่งนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าเป็นแขกของมหาลัยเขาแบบนี้ในช่วงนั้นนะครับไปมาเพื่อให้เกิดความสะดวกนอกจากนี้วันนี้ก็พอดีฝ่ายปกครองก็มาท่านนายอำเภอก็มาก็อยากจะเรียนว่าตอนนี้ท่านผู้ว่าวันนั้นนะก็ได้ไปชุมร่วมมาเลยบัวพานะครับในการแก้ปัญหาศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลนะครับซึ่งก็มีความชัดเจนมากขึ้นว่าตอนนี้ก็ทางอบจ.ก็กำลังมีงบในการที่จะมาซ่อมประมาณ60 ล้านแล้วก็มีแล้วก็ถึงน่าจะเปิดได้ภายในสักไม่เกิน2 ปีนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณทั้งฝ่ายบ้านเมืองและประเทศสภาสำหรับความร่วมมือทีนี้มันมีเรื่องนึงผมเชื่อว่าประเดี๋ยวนี้เรามีแขกจากภายนอกหลายท่านโดยเฉพาะในประเทศสภาก็หลายท่านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเล่านิดนึงวันนี้อาจจะมีข่าวที่ควรจะต้องพูดในวันนี้นะครับความจริงเรื่องนี้ผมตั้งใจจะพูดในการประชุมคณะกรรมการบริหารในวันนี้ก็คือเรื่องที่สื่อมวลชนมีข่าวว่ามหาลัยบูรพาเนี่ยมีหลักสูตรบางหลักสูตรที่ถูกปิดไปบ้างหรือถูกสั่งให้งดรับนิสิตอย่างนี้นะครับพีเจรับข่าวที่ปรากฏในสื่อมวลชนตอนแรกนั้นเนี่ยคลาดเคลื่อนนะไม่ตรงก็อยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเรื่องมันง่ายนิดเดียวเรื่องในการประชุมสภาเนี่ยนายกสภาเนี่ยกรรมการที่เป็นหัวหน้าที่นายกสภาคือท่านอาจารย์อารมณ์เนี่ยท่านก็เป็นกกอ.นะครับคือเป็นบอร์ดของสกอ.อยู่แล้วท่านก็มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมาตรฐานของหลักสูตรท่านก็สั่งให้รองวิชาการนะครับท่านอาจารย์เชวิทย์เนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของมหาลัยบูรพาทั้งหมดให้ท่านเก็บรวบรวมเช่นอาจารย์ไปกำกับหลักสูตรอาจารย์เรื่องช่วงหลักสูตรคุณวุฒิผลงานนะครับแล้วก็นิสิตรับปีเล่นกี่คนมีนิสิตคงค้างอยู่เท่าไหร่ทีนี้หลายๆตอนที่ท่านเอาเฉพาะบัณฑิตศึกษาก่อนนะครับที่บัณฑิตศึกษานี่ก็แต่ตอนนี้สั่งเพิ่มเลยนะฮะเรียนยันตรีก็สั่งให้ทำหมดเลยให้ตรวจหมดก็กลายเป็นหน้าที่ของเราเองที่ต้องทำงานหนักเลยเพราะท่านอาจารย์ชีวิตตอนนี้ที่ต้องมาตรวจเรื่องนี้เพราะท่านสภาสั่งมาให้ตรวจเรื่องนี้นะครับนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนั้นเนี่ยในการประชุมสภาเนี่ยท่านอาจารย์นุ่นเมื่อได้ข้อมูลของบัณฑิตศึกษาไปแล้วก็ท่านก็นำไปตรวจสอบของท่านท่านก็ถามแล้วพอดีท่านก็ไปหยิบเอาตัวอย่างมา3 ตัวอย่างนะก็คือหลักสูตรปรด.การพัฒนาองค์การและการจัดการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับอันนี้เป็นปีแรกนะครับแล้วหลักสูตรที่2ก็เป็นหลักสูตรเรื่องการจัดการสาธารณะปีใหญ่ในหลักสูตรนั้นก็คือการจัดการสาธารณะที่เป็นนานาชาติซึ่งหลักสูตรแรกเป็นหลักสูตรปี59หลักสูตรที่2ที่ผมกล่าวถึงปี56ในหลักสูตรเป็นหลักสูตรปี55ทีนี้ก็ท่านก็นำเสนอว่าเนี่ยตอนนี้มีนิสิตเนี่ยค้างท่อเยอะหมายความว่าอย่างหลักสูตรแรกหลักสูตรการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะมนุษย์เนี่ยมีปริญญาโทอยู่20ที่ค้างอยู่นะครับและมีปริญญาเอกค้างอยู่69หลักสูตรที่2นี่คือการจัดการสาธารณะเนี่ยมีปริญญาโทค้างอยู่98ปริญญาเอกค้างอยู่94แล้วหลักสูตรที่3เนี่ยคือหลักสูตรนานาชาติเนี่ย64ปริญญาโทที่ค้างอยู่และปริญญาเอกค้างอยู่แก่ทีนี้สภาอะไรก็มองเห็นว่าถ้ายังรับนิสิตต่อไปเนี่ยปัญหามันจะครอบคลุมอันนี้เรื่องอย่างนิสิตในปัญหาจริงคือนิสิตเนี่ยไม่สามารถจบการศึกษาตามเวลาได้ก็เลยสะสมขึ้นมาสะสมมาเยอะกรรมการสภาก็เห็นว่าเรื่องที่สำคัญก็เลยมีมติว่าสำหรับหลักสูตรเนี่ยให้ชะลอหรืองดรับไปก่อนเพื่อให้แก้ปัญหาหรือจัดการให้นิสิตเหล่านี้จบการศึกษาให้จำนวนลดลงให้เสร็จให้เขาจบไปแล้วค่อยมารับนะครับลักษณะนั้นนะคือเรื่องจริงๆเรื่องนี้แค่นี้เองมันก็เป็นธรรมดาก็ในมหาลัยมีหลักสูตรตั้ง230กว่าหลักสูตร
แล้วก็มีอยู่3หลักสูตรซึ่งกรรมการอาจจะมีความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากว่าปกติเขาก็รับพิเศษเยอะใช่ไหมครับทุกปีก็เลยเข้าไปดูเพราะว่าท่านรู้เรื่องบัณฑิตศึกษาแล้วก็บัณฑิตเรื่องบัณฑิตศึกษาทั้งหมดท่านอยากจะดูหมดเรื่องราวก็เป็นอย่างนี้ที่เล่าให้ฟังตรงนี้เนี่ยก็เนื่องจากเรามีแขกจากภายนอกมาเพื่อท่านจะได้ช่วยอธิบายด้วยให้คนเข้าใจว่ามาตรฐานการศึกษาของมอปูโดยรวมนั้นไม่ได้มีผลกระทบอะไรไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ที่ต้องหยุดรับนิสิตใน3หลักสูตรที่ว่านี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีนะนิสิตเนี่ยมันไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามเวลาทำให้มีการสั่งสมมากไปนะถ้ารับเพิ่มอีกปัญหายิ่งก็คูณก็ยิ่งแย่ยากจะทำให้การสอนนิสิตของอาจารย์เนี่ยก็มากใช่ไหมครับก็จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ด้วยเหตุนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับก็เล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ในการกองก็ได้เพิ่มแล้วก็ท่านรองนายกนะครับแล้วก็ท่านประหลัดก็เพื่อทราบด้วยถ้าเผื่อใครถามจะได้อธิบายให้ฟังได้ไปจริงเรามองดูเราไม่ได้มีปัญหาผมเองเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวสองนักข่าวอิสราไปที่ผมไม่ได้ไปให้สัมภาษณ์ก็โทรมาก็เลยชี้แจงไปให้ฟังอย่างที่ผมชี้แจงในวันนี้นะครับว่าโดยรวมง่ายๆสรุปก็คือว่ามันมีอยู่3หลักสูตรที่พบในขณะนี้มีนิสิตสะสมมากเกินไปถ้าหากรับเพิ่มนี่ใครได้ทำให้แก้ปัญหายากก็เลยให้อยู่รับไปก่อนนั่นเองนะครับจึงเรียนรำให้ทราบนะครับวันนี้ก็ในโอกาสนี้ก็ขอบคุณท่านผู้เขียนทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานเช้านี้แล้วก็ที่โดยเฉพาะท่านทางเทศบาลแสนสุขที่มากันเต็มอัตราเสร็จนะครับครั้งหน้ามาอีกนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขออนุญาตในเรื่องของการทำงานแล้วก็มันเป็นไปตามที่ทางท่านผู้ว่ากรทรได้ให้ไว้นะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเราพยายามที่จะดึงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตามนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วนะครับโดยการนำพาของทางท่านด้วยและต่อเนื่องในเรื่องของการทำงานนั้นในนโยบายตอนนี้ก็เป็นไปตามที่ผู้ว่าท่านสั่งการนะครับตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยกำลังปฏิรูปเยอะแยะหมดเลยนะครับแต่เป็นเรื่องของการปฏิรูปในระบบทั้งนั้นเลยอาจจะมีบางส่วนที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมว่าความจริงไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยตอนนี้ถ้าปฏิรูปคนไทยซะก่อนนะครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่าศีลธรรมมันจะน้อยลงไปมากการพฤติกรรมของคนเนี่ยเริ่มที่จะเสื่อมลงนะครับความรู้สึกในจิตใจเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เกรงกลัวกติกาที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมมากนักเลยเพราะการแสดงออกนั้นทำให้เกิดทำตามความสัจใจเวลาพอมีเหตุเกิดขึ้นแล้วความโกรธเกิดขึ้นแล้วมีพวกมากแล้วก็ทำให้แสดงออกอย่างอมหิตของเยี่ยมนะครับในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักทะเลาะกันสามีภรรยาก็ยิงกันได้เราเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าความรู้สึกของคนไทยเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปนะครับเราอาจจะสร้างวัตถุกันมากเป็นไปหรือเปล่านะครับในประเด็นที่ผมได้มองนั้นสิ่งหนึ่งก็คือการที่เราจะได้ช่วยกันสร้างจริยธรรมและก็คุณธรรมของคนไทยให้มันเกิดขึ้นมาสอนยกตัวอย่างประชารัฐเนี่ยครับเอาเข้าจริงๆแล้วกระบวนการที่นำภาคทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยแทนที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นเอกภาพร่วมมือร่วมไม้กันกลายเป็นว่าภาครัฐก็ยังเป็นผู้นำผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมที่เป็นภาคเอกชนก็ดีประชาชนก็ดีก็กลายเป็นอุปสรรคก็คือทำให้เกิดขั้นตอนในการพัฒนามากขึ้นและจะเห็นได้ว่าเวลามีการประชุมเนี่ยการแสดงออกในความเห็นเนี่ยมันจะแทบจะไม่มีเลยนะครับเพียงแต่รอฟังว่าจะทำกันอย่างไรและฉันจะเอาด้วยหรือไม่เท่านั้นนะไม่มีการถกเถียงในข้อที่จริงในสิ่งที่ตัวเองได้ประสบมาไม่มีการมาแชร์แบบนี้เลยนะครับจะเห็นได้ที่คุณเรื่องจริงที่คุณประสบมานะครับงั้นกระบวนการบอกประชารัฐถ้ามันจะเป็นจริงก็คือคนไทยต้องมีคุณภาพซะก่อนการถกเถียงบนโต๊ะนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแต่ตั้งแต่ผมเป็นรับราชการมาเนี่ยไม่เคยมีการถกเถียงจากภาคส่วนอื่นเลยนะครับอาจจะด้วยวัฒนธรรมที่ให้ความเชื่อถือศรัทธาของข้าราชการมากขึ้นการมีส่วนร่วมก็มอบหน้าที่ให้กับทางข้าราชการมากขึ้นครับฉันก็เรียนว่าในเรื่องของการสร้างคนนี่จึงมีความสำคัญตอนนี้ทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงวิชาการนะครับในการทำงานเชิงวิชาการในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการทำงานเชิงวิชาการที่ตามข้อเท็จจริงจากเดิมที่เราไม่เคยใช้วิชาการมาก่อนเลยนะครับถ้าผมจะเปรียบเสมือนว่าสิ่งที่มันผ่านมาเหมือนกองฟาง
ปัจจุบันนี้ก็บอกไม่ได้ต้องทำตามวิชาการต้องมีนักวิชาการเข้ามาช่วยด้วยนักวิชาการก็เหมือนสุ่มไก่ที่มีกรอบการคิดชัดเจนแล้วก็ไปข้อที่ฟังนะครับพอไปข้อที่ฟังก็คือสิ่งที่มันเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยพอข้อที่ฟังก็ต้องเป็นไปตามวิชาการสุ่มไก่ที่ข้อไปที่ฟังเนี่ยฟังแน่นอนครับมันก็ต้องมีแทงออกตามรูถูกไหมครับแล้วเราก็พยายามที่จะตัดฟังนะให้มันเป็นไปสุ่มไก่ผมไปเสียไปไปก่อนงั้นในภาควิชาการที่เราจะแก้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่มันมีอยู่แล้วก็ปรับแต่งให้มันอยู่ในมันไม่ต้องไปตัดไอ้ที่มันทะลุออกมาจากสุ่มไก่ครับทำยังไงที่จะให้กองฟางก่อนเนี่ยอย่างน้อยๆในส่วนหนึ่งก็อยู่ในในสุ่มไก่นั่นนะครับผมว่าถ้าเป็นแบบนี้จะไปรอดเป็นไปตามข้อเท็จจริงแต่ถ้าเกิดว่าใช้วิชาการเป๊ะเลยแล้วก็ไปตัดไอ้ฟางเส้นฟางที่มันแหลมออกมาเนี่ยแล้วก็บอกว่าเป็นไปตามวิชาการแล้วถ้าเราดึงสุ่มไก่นี่ออกกองฟางนั้นก็อันตรายเลยครับผมว่านะครับอันนี้เป็นสิ่งในมุมคิดของผมนะครับซึ่งเป็นคนแก่ๆที่น่ารักนะก็เรียนว่าถ้ามันเป็นไปแบบนี้เนี่ยวิชาการเราก็จะเข้าไปเรื่อยๆแล้วทำให้ประเทศไทยเราสังคมของเราเนี่ยต่อไปก็อยู่ในกรอบของกติกามากขึ้นแล้วจิตใจของคนไทยก็จะดีขึ้นนะครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่ดีนะก็มาเสวนาคาเฟ่นะฮะในที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะซึ่งการแลกกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเทศบาลนะก็ได้ประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยอยู่ตลอดเวลาการทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญที่สุดก็คือวันที่15-16จะถึงการเลือกพฤษภาคมคือทำเอาใดท่านประเทศท่านเสด็จมาแจกปริญญาบัตรให้กับนักศึกษานะตรงนี้เทศบาลนะครับว่าเรามีการรับผิดชอบตรงๆเลยนะครับเรื่องสถานที่นะทางท่านพระเทพเสด็จนะครับต้องดูแลเรื่องความสะอาดติดธงนะครับตรงนี้แล้วก็รถดับเพลิงนะฮะเข้ามาร่วมพร้อมนะครับตรงนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตรงนี้ก็คือทำความสะอาดด้วยนะตรงนี้แต่เรื่องสุนัขนะครับที่มาเกะกะอะไรพวกนี้ก็ต้องดูแลนะตรงนี้นะครับแต่เมื่อกี้ก็ได้คุยนะแล้วก็ได้คุยกับท่านรองผู้ช่วยแล้วเรื่องคือท่านในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับตรงนี้ก็มันมากแต่นี้ตอนนี้นะครับคือสุนัขเนี่ยเราทำเกินพอเหตุเพียงผมทานให้มันแรงกฎหมายแรงจะทำยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับถ้าทางที่ดีแล้วนะครับว่าสมมติจะให้เทศบาลวันนี้พอกองสาธารณสุขมาไหมนะทำหนังสือไปเทศบาลนะครับแล้วก็ทางเทศบาลก็จะให้นะผอ.เนี่ยนะครับความร่วมมือนะครับแต่ผมว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องดูแลเป็นจุดๆนะว่าจุดไหนนะครับเป็นสุนัขที่ดอนกัดจุดไหนสุนัขที่เจ้าของนะครับนะตรงนี้นะครับแต่นี่กลัวเดี๋ยวจะมันมีการร้องเรียนถ้าเรามาทำแล้วเนี่ยนะตรงนี้เราต้องดูแลเป็นจุดๆไปนะแต่ทางเทศบาลดีๆนะครับจะให้ความร่วมมือนะตรงนี้เหมือนจับแล้วไม่ได้เอาไปถ่ายนะครับเอาไปที่เทศบาลเมืองกระดูกเนี่ยชื่อที่อยู่ที่บางพักนะอยู่ในเขตอบต.บางพักตรงนี้เราทำที่เลี้ยงสุนัขไว้นะตรงนี้นะกว้างต่ำมากเลยนะตรงนี้รับได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับก็สองวันนี้ก็มีโรงเรียนแสนสุขกับทั้งเด็กกับทั้งหมดทั้งอาจารย์ผมก็ไปดำเนินการให้เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนการจริงนะครับแต่ในส่วนนะครับที่เทศบาลนะครับก็ต้องดูแลนะพี่น้องประชาชนในชุมชนทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมด40,000 คนเนี่ยนะ45,000 คนแต่คนที่เข้ามานะไม่ได้ย้ายเข้ามาสองตัวเข้ามาเนี่ยอีกหลายเท่าสองเท่าตัวที่นับเป็นแต่ละทั้งหมดเป็นเช่นนะครับตรงนี้ก็ดูต้องเทศบาลต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเรื่องจริงแวดล้อมเรื่องความมั่นคงนะตรงนี้นะครับการท่องเที่ยว
นะของเรานะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ถือว่าทางเทศบาลกับมหาวิทยาลัยนะเราร่วมมือกันตลอดเลยนะครับทุกๆเรื่องนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเรามีครูบาอาจารย์แล้วนะครับเราก็ผ่านงานกันนะช้างานให้เป็นประโยชน์นะครับนะตรงนี้นะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอธิการท่านและท่านคณบดีผู้เข้าร่วมประชุมท่านอำเภอด้วยนะครับวันนี้คู่กับไม่ได้มานะครับนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับถ้าจะให้เทศบาลรับใช้ในเรื่องต่างๆนะครับเทศบาลก็ยินดีรับใช้ครับขอขอบคุณครับ